อุ้ยได้ละได้ละกูมาละเรียบร้อยเอาตายเลยเฮ้ยตายไส้ไก่พลังนกอินทรีแตก2คิตตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาสและเติมเพชรแบบออสตาร์และมีบริการเติมโลบัคแบบ VIP เรท6และก็เติมแบบ ID พาสคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่หว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บและแล้วเราก็รีวิวมาถึงเผ่าสุดท้ายนั่นก็คือเผ่าสกายเปียแน่นอนครับว่าเป็นเผ่าเทพเจ้านะครับที่พี่เห็นหลายคนโอ้ยอวยเหลือเกินอวยอวยหน้าอวยหลังอวยไม่ลืมหูลืมตากับเผ่านี้หลายคนเนี่ยบอกว่าเป็นเผ่าเทพเจ้าเอาตรงๆถ้าเป็นในอนิเมะเนี่ยมันก็เป็นเผ่าแบบของพวกแบบอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะพวกแบบมังกรฟ้าใช่ไหมแต่โทษทีครับพี่ว่ามันน่าจะเป็นเผ่าของก๊อดเอเนลมากกว่านะครับใครที่สันนิษฐานผิดก็โปรดแก้ทฤษฎีซะและความลับอีกหนึ่งอย่างของเผ่านี้นะครับนั่นก็คือใครที่อยู่ในรัศมีเนี่ยคือต้องคุกเข่าเว้ยมันเลยได้ฉายาว่าเป็นเผ่าเทพซึ่งพี่เจอในสตรีมนี้พี่เกลียดมากเลยนะคือมันแบบเห็นไหมคือมันแบบคนอื่นทำตัวสูงส่งกว่าไม่ได้ครับคือมันกระแดะคือแม่งต้องกดหัวชาวบ้านชาวช่องเขาลงไปทั่วไอ้ไก่ของงกต้องอวยไว้ก่อนเพราะผอมเพราะคลิปเนี้ยเป็นแบบการรีวิวผอมมันไงเราก็ต้องอวยแบบหัวไว้ก่อนเผ่าแม่งโคตรโกงเลยว่ะเฮ้ยขอตอแหลเลยกูสัตว์เซิร์ฟกับปิ้งแน่นอนวันนี้เราจะมารีวิวผอมนี้น่าจะเป็นผอมสุดท้ายแล้วนะครับเพราะที่ผ่านมาพี่ทำรีวิวไปหมดแล้วแหละเหลือไซบอร์กกับอันนี้แหละพี่ว่าอันต่อไปสุดท้ายเนี่ยไซบอร์กคลิปนี้ก็สกายเปียก่อนละกันหรือว่าใครอยากให้พี่มารีวิวเผ่าอะไรนะครับหรือว่าลองคอมโบของแต่ละเผ่าก็คอมเมนต์บอกพี่แล้วกันพี่ก็จะรออ่านคอมเมนต์ทุกคนนะครับและอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้และซับตะไคร้ด้วยโอเคเริ่มเลยอันเนี้ยมันเป็นสกายเปียน่าจะเป็นเทียร์ที่10ใช่ไหมวะ V4 แต่ยังไม่ขั้นสุดท้ายนะขั้นสุดท้ายนี่คือมันจะอยู่ล่างได้นานแต่เนี้ยคืออยู่ได้ไม่ค่อยนานแต่ก็ถือว่าได้อยู่มันก็ตีแล้วแบบเกรดมันก็ขึ้นไปอยู่แหละพี่จะขอเล่นเป็นสายฟ้าแทนละกันนะครับแล้วก็ย้ายเซิร์ฟและแน่นอนว่าในเร็วๆนี้นะครับพี่จะเอาไก่ตันที่มีเผ่า V4 ตื่นแล้วมาวางขายในเว็บของพี่เพราะฉะนั้นอย่าลืมเข้าไปซื้อเว็บพี่ด้วยนะครับพวกแบบไก่ตรงไก่ตันอะไรเงี้ยหลายๆคนโดนแบนรหัสใช่ไหมแล้วแบบแอดมินมันแบบไม่รับผิดชอบอ่ะพี่ซันคงรับผิดชอบเองนะครับตอนนี้ลดราคาแล้วไปซื้อกันได้ลิงก์เว็บอยู่ด้านล่างโอ้ยนี่มันเซิร์ฟไก่ตันป่ะนี่ใช่เลยชัวร์ป้าบเลยพี่ย้ายแล้วกันนะครับเพราะว่าเซิร์ฟนี้น่าจะมีแต่โปรซึ่งนั่นว่าตอนนี้บอกเลยเวลาที่พี่ใช้นี่เป็นเวลา1แม่งเราก็จะเจอแต่พวกแบบขอโทษอ่ะคือเด็กไทยมันไม่เล่นกันหรอกเวลาเนี้ยเราก็จะเจอแต่พวกแบบต่างทรงต่างชาตินะครับไอ้พวกแบบว่าบ้าเกมมันจะมาเล่นกันตอนนี้นั่นไงกูว่าละแม่งเอ้ยเพิ่งพูดเย็ดเคมันเปิดสงครามกันแล้วครับสงครามเทพเจ้าป่ะนี่กูเอาด้วยเฮ้ยมันเงียบสวยสวยเกรดขึ้นแล้วเกรดขึ้นแล้วโคตรอื่นเลยเช่นน้ำเมียใครวะเนี่ยโอ้มันคือน้ำเมียของมนุษย์เงือกเอ้ากูจะตายมันจะตายให้เราได้ไงล่ะกูไปละฮะมันวอกันอยู่บะเนี่ยฮะกูมาเสือกทุกคนกูจะไม่บวกกับพอมันเด็ดขาดบวกถ้ากับแพ้โอ้ยโอ้ยสิบหายฮะพี่ตายพี่ไม่ทันอัดอะแม่งใครเอาเผ่านี้มาวะฮะเผ่าโคตรกากเลยพี่ขอไปเปลี่ยนมากรันไม่ถนัดเลยจบละเผ่าสกายเปียวสะอวยสนิทดีเลยข้อดีของสกายเปียนะครับน่าจะเป็นการฮิวเลือดเร็วนะแต่ข้อดีของทุกเผ่าก็คือแม่งบวกสแต็กโคตรแรงโคตรโกงคือแบบพี่รู้สึกว่าเผ่ามันโกงเพราะแบบพอบวกสแต็กมาโคตรเวอร์เลยนะคือแบบไอ้ตรงที่เราไม่ได้อัพนี่คือแม่งบวกเยอะอะบวกเวอร์กันเลเวลกูอีกอะเอฟมินแม่งมันไหวไหมวะมันเอาแต่อะไรโกงๆเข้ามาเชื่อโคตรอื่นเลย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 ยิงตีก่อนมันยิงเพิ่มแต่เลือดเรานี่ยิงลดกูไปละมึงจะตามกูทันได้ไงมึงก็แค่มนุษย์เงือกโง่ๆมาครับกูแปลงร่างแล้วครับไอเวนมนุษย์เงือก2ตัวก็ถือว่าเป็นโชคร้ายของเรานะครับที่เจอมนุษย์เงือก2ตัวในเซิร์ฟเดียวครับไอเวนมันเอามาทำไมเยอะแยะตัวเดียวกูก็ตีไม่เข้าอยู่แล้วก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นคลิปตะกี้ที่พี่เพิ่งลงไปคลิปวันนี้แหละใครยังไม่ดูก็ไปดูด้วยคือมันแบบดาเมจเป็นศูนย์นะครับไม่เราจะไม่อวยเผ่าอื่นเพราะวันนี้จะมาอวยเผ่าสกายเปียเพราะฉะนั้นกูก็จะไปตีไก่อยู่ไหนกันหมดอ๋อมันอยู่นี่
สวัสดีครับพี่ผมมาแล้วครับตายซะกูตีใครเข้าบ้างเนี่ยฮะแม่งมันเปิดผอกันหมดละผมขอเล่นด้วยครับพี่โอ้กูจะตายก่อนได้เกรดจะตายก่อนได้เกรดฮิวมาไอ้ยัยพี่เวียนชิบหายกูจะตายหาละพี่ก็สกิลมั่วแล้วกันเดี๋ยววันนี้สันคุ้มมั่วบ้านงานข้อดีของผอนี่คือเชิงเยอะเราต้องใช้เชิงแม่งให้เป็นประโยชน์พี่ตีให้เกรดผมขึ้นหน่อยครับสวยดีมากเกรดขึ้นแม่งก็ไม่ค่อยได้ช่วยประโยชน์อะไรอ่ะไม่เหมือนเผ่าแบบไม่กูจะไม่อวยอุ๊ยได้ละกูมาละมาโอ้กูจะตายไอ้เหี้ยบนผามาไงวะมึงมาไงหนีไก่มึงมาไงวะหามึงไหวไหมวะไอ้เออเฮ้ยกูบินได้นี่เออกูบินได้แม่งกูลืมไปเว้ยที่ลืมไปว่ามันบินได้ไก่เกือบแตกกว่าจะรู้สกิลตัวเองว่าบินได้สวยก็เหี้ยละไปละโอ๊ยตายเลยแม่งเอ้ยใครใช้ให้มึงเล่นพาเล่นตอนนี้วะมันใช่เรื่องปะมึงไหวไหมนี่โทษที่เล่นไม่เป็นนะครับจากกายเปียคุณยอมรับเลยที่เล่นไม่เป็นน่ะกูขอศึกษาสกิลแป๊บนึงสักประมาณนาฬิกาไม่มีอีกประมาณ15วิมึงก็หน้าด้านเนาะไอเวนคนอื่นเขาเล่นผลดีๆผ่อนดีๆกันมึงดูมึงเล่นผลพระครับโอ้ยกระปุกกระเปกอยู่คนเดียวเนี่ยเออควงมาลูกอย่าให้มันได้มีชีวิตรอดไปลูกพวกเนี่ยเล่นผลพระเนี่ยอ้าวสันคุงเจ็บหนึ่งนะยังไม่ต้องพึ่งเกตเลยนะครับเรียบร้อยได้เวลาแปลงร่างเกตลดโคตรเร็วเลยไอ้ยัดขี้ในรอบสกิลแรกบนสเปซบาร์ค้างนะครับทุกคนเป็นบาร์ค้างโอเคเป็นการบินใช่ไหมมีอะไรอีกอ๋อคิวค้างก็เป็นการบินมีอะไรอีกวะมันมีโซขึ้นอากาศด้วยเออจริงแม่งพี่วานเนี่ยโกงเว้ยโซขึ้นอากาศเนี่ยไปครับกูบ้าข้างอาโหจุกูเปิดเผาทันเอาตายเลยเฮ้ยไอ้เหี้ยพี่ก็นึกว่าจะตึงนะคะไปไกลแล้วกูล็อกจังวันนี้โซติดอากาศเปิดเผาทันหรือเปล่าไม่ทันจริงๆโอ้ยมันหนีอีกแล้วอ่ะเฮ้ยมึงหนีไปไหนวะไอ้กับเอามึงลงน้ำตกน้ำตายเองพี่ไม่เกี่ยวดูนะครับทุกคนจะโซมาบนหัวยัดหน้าครับจังวันนี้ตุ๋ยตุ๊ดเปิดเผาทันรอดบินลูกสวยลูกเกือบตายฟรีแล้วลูกเอ้าสันคุมึงไปเข้าควงทำไมล่ะเนี่ยโหแม่งเอ้ยเจอแต่คอมโบวันช็อตลุงถ้าเป็นเผาเงือกนั้นรอดไปแล้วแต่เชื่อไหมทุกคนเผานี้แม่งก็ดีไปอีกอย่างไว้แต่ข้อเสียก็คือมันไม่ถึกคือพี่ติดเล่นเผ่าถึกๆไปแล้วอะครับโดนคอมโบเท่าไหร่ก็ไม่ตายอะแต่เนี่ยมันก็ดีแหละตายใส่ไก่เดี๋ยวเจอกูโซขึ้นอากาศเอายังโซไม่ได้ฮึบแตกไก่เหี้ยละกูโดนลัดเรียบร้อยครับน็อกไปอีกหนึ่งโอ้ช่วยด้วยไม่ได้ละไปข้างล่างก็มาขู่คอล่างปานี่ละข้างล่างนกอินทรีแตก2ไงครับจังหวะนี้ยังไงครับตายครับเรียบร้อยโทนัสกายเปียมาไงครับไก่ชิบหายแล้วกูเปิดเผาทันครับรอดกูจังหวะนี้โตขึ้นมาบนอากาศยัดลงหัวแตก1แตก2แตก2สันคุงเก็บ2ภายในคอมโบเดียวโอ้โหเช็ดเท่โคตรโกงดูจงสยบต่อข้ามันไม่เปิด PP วะคือถ้ามันเปิด PP เนี่ยมันจะคุกเข่าให้เราเลยนะครับทุกคนแต่มันไม่เปิดไงจงสยบต่อข้าซะมึงไปไหนถ้ามันหายตัวได้เชี่ยโคตรโกงสิบพายพระมานมัสการครับหลวงพี่ยังไงมึงยังไงยังไงนะแต่แค่ตัวใหญ่เฉยๆแล้ววะนี่นะกูโซขึ้นอากาศได้ยังไม่งั้นกูเตะจะไปไหนงั้นหรือโดนตามมาฆ่าบนนี้เป็นไงล่ะรู้สึกยังไงบ้างได้1อุ๊ยได้2
ต้องสยบต่อข้าซะตบ3จังหวะนี้ชิวๆแบบอีซี่ดูนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะโซออกโซกลางอากาศโคตรโกงใครๆก็จับทางไม่ออกจังหวะนี้ชิบหายละพา2ตัว3ตัวมันกินกินไปแดกโอ๊ยตายแม่งยิ่งกว่าเผาไปครับถ้าเล่นเป็นอ่ะพี่บอกเลยดาเมจมันโคตรแรงแล้วถ้าแบบถ้าเราโซแบบว่าไปบนอากาศอ่ะคือพอเนี้ยข้อพี่ว่าข้อโกงมันก็คือมันสามารถโซไปตรงแบบอากาศได้อ่ะครับไม่เชื่อดูนะพี่จะเล็งเป้าไปทางนู้นนะเนี่ยมันโซบนอากาศได้ครับซึ่งศัตรูจับทางไม่ออกแน่นอน 100% และเล่นกับผลเลยนะผลสายฟ้าเนี่ยคือแม่งโคตรโกงอ่ะแต่ถ้าแบบอีซี่หน่อยนะพี่แนะนำว่ามันลุ้นเงินนี่คือโคตรอีซี่เลยคือเราไม่ต้องทำอะไรอ่ะคือเราให้มันคอมโบไปเหอะแล้วยังไงแล้วก็ไม่ตายรอสวนแค่นั้นแต่สำหรับอันเนี้ยคือมันฮิลได้แล้วแบบมันก็มีข้อดีตรงที่การ PVP และบางคนอาจจะอยาก PVP ด้วยนิดนึงแล้วก็ตามคนอื่นได้ง่ายด้วยนะครับและแม่งบินเร็วด้วยดูเจอแผนพี่เรียบร้อยโอ้พอมิงจับโคตรง่ายพี่บอกแค่แหละแม่งสายฟ้าฟาดลงมันก็เดินไม่ได้ละครับเผ่ามิงแม่งแบบตั้งแต่มี V4 มานี่โคตรกระจอกเผ่าอื่นโคตรโทษเผ่ามิงนี่คือน่าจะกระจอกสุดละในบรรดาตั้งแต่อัพ V4 มานะครับเมื่อก่อนนี่คือตึงมากตอนนี้โคตรกระจอกแค่นั้นแหละแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์ไปด้วย